่วนของอุปาทาวาระนิโรธาวาระมูลนี้นะคะการห้าอนุโลมนะคะวันนี้เราก็จะปัจจณิก็จะบุคละก็จะจบภายในส่วนของการห้าบุคละตอนนี้ก็เป็นปัจจณิกันนะคะอุปาทาวติวาระอุปาทานิโรธาวาระปัจจุบันนานาทิตาวาระปัจจณิบุคละเราก็จะเรียนปัจจณิเนี่ยรูปเอแล้วก็นามนามก็คือจบในส่วนของบุคลาวาระแล้วเราก็จะสรุปแล้วก็ขึ้นกัน5บุคโลการสามวาระนะคะนี่เราจะรูปนามนามนามก็คือจบเลยนะคะของบุคลาวาระเราก็จะตอบบุคโลบุคโลนี้องค์ธรรมจะเยอะนิดนึงนะคะจะยากนิดนึงนิดเดียวแต่จริงๆไม่ยากมากหรอกนิดเดียวภาษาดูนะคะต่อไปเป็นปัจจณิกนะคะรูปเป็นมูลาเวเป็นมูลียะสะรูปขันโธรูปัจฉติตัสสะเวทนาขันโธนะนิรุธิสติติรูปขันไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดเวทนาขันก็จะไม่ดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมอุปาทาวาระนิโรธาวาระรูปนี้ปัจจณิกนะคะเป็นอุปาทานิโรธาปัจจณิกรูปขันไม่ใช่กำลังเกิดปัจจณิกใช่ไหมคะปัจจณิกไม่ใช่กำลังเกิดตั้งทั้งหมดใช่ไหมคะทั้งหมด26 1 4ปัจจณิกการหนึ่งไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลทั้งหมดที่กำลังตาย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 ทั้งหมดใช่ไหมคะและรูปไม่เกิดในรูปที่ไม่มีรูปนะคะนี่รูปไม่เกิดการหนึ่งเหมือนเดิมเลยตรงนี้เรายังไม่ต้องสรุปไม่ต้องแบ่งก็ได้เอาปกติก่อนนะคะก็รูปไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลทั้งหมดที่กำลังตายตายตายและรูปไม่เกิดในภูมิที่ไม่มีรูปใช่ไหมคะอันนี้คือปัจจณิกการหนึ่งเนื่องจากตรงนี้มันเป็นการผสมกับการสามเนี่ยตายในปัญจสี่สี่ต้องแบ่งพระอรหันต์ออกนะคะก็ตรงนี้ปกติตายในปัญจภูสี่ผลสี่ก็แบ่งพระอรหันต์ออกก็เหลือภูสี่ผลสามแบ่งพระอรหันต์ออกมานะคะก็เป็นป่านี้ปัญจโมกาเลปริมิพันตานังแบ่งพระอรหันต์ออกมา1เพราะว่าที่ต้องแบ่งเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยอนาคตท่านจะไม่ดับแล้วแต่ถ้า4 3เนี่ยจะดับอีกในชาติต่อไปแล้วอย่างปู4ผล3เนี่ยจะดับอีกอย่างปู4เนี่ยดับอีกไม่รู้จะชาติเลยเพราะท่านต้องเกิดอีกก็จะดับอีกใช่มั้ยคะแล้วก็ในตายในอรูปเนี่ยปกติตายในรูปปู4ติเทตุกะปุชน1ผลบุคคล4ปกติ4 1 4 4แบ่งพระอรหันต์ออกก็เหลือ4 1 ผล3นะคะแบ่งพระอรหันต์ออกนี่ก็พระอรหันต์ก็อาหารนี้อารูเปปรินิพพานตานังแบ่งพระอรหันต์ออกมาแค่แบ่งคือในส่วนของอุปาทานิโรธาเนี่ยเราจะแบ่งพระอรหันต์ที่จะถูกปัญจักนะคะแบ่งออกเพราะว่าที่ต้องแบ่งเพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านจะไม่ดับอีกแล้วเพราะว่าสังสีระถามว่าจะดับไหมถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยจะไม่ดับแต่ส่วนที่เหลือเนี่ย1 3เนี่ย4 3ตรงเนี้ยท่านจะดับอีกเพราะท่านจะเกิดอีกนะคะ1 4 3เนี่ยอย่างปุถุชน4เนี่ยจะเกิดอีกไม่รู้จะกี่ชาติเลยใช่มั้ยถ้าจะเกิดก็คือต้องจับดับอ่ะค่ะพอเราตั้งองค์ธรรมสันนิษฐานบทว่ารูปไม่ใช่กำลังเกิดได้หมดแล้วนะคะถามว่าทั้งหมดเนี่ยเวทนาขันจะไม่ดับใช่ไหมเวทนาขันจะไม่ดับก็มีจะดับก็มีคนที่จะไม่ดับก็คือใครคะคนที่จะไม่ดับนี้ในจตุปัจจักใช่ไหมพระอรหันต์ที่ในจตุปัจจักที่เราแบ่งนี่แหละเป็นคนที่จะไม่ดับในอนาคตตอนนี้ท่านกำลังปรินิพพานถูกไหมคะลูกก็ไม่ใช่กำลังเกิดท่านกำลังปรินิพพานและลูกไม่ใช่กำลังเกิดอนาคตเวทนาขันก็จะไม่ดับเพราะท่านไม่เกิดแล้วเมื่อไม่เกิดก็ไม่ดับอ่ะถ้าตายในนี้นะคะตายในนี้4 3รูปไม่ใช่กำลังเกิดแต่เวจะดับอีกดับอนาคตนะคะหมายถึงตอนนี้กำลังตายอนาคตจะดับอีกเพราะว่าเกิดอีกเมื่อเกิดก็ต้องดับอาสันอนาคตเวจะดับหรือไม่ดับอนาคตดับใช่ไหมคะอนาคตตายแล้วไปไหนทันทีเลยคะเนี่ยดับลงมากลางปกติภูมิ7มีขันห้าเกิดเมื่อมีขันห้าเกิดขันห้าก็ต้องดับใช่ไหมคะอนาคตจะดับอนุภพภูมิค่ะอนุภพภูมิ4เนี่ยเป็นยังคะลูกไม่ใช่กำลังเกิดถูกไหมคะ
เกิดถามว่าเวจะดับไหมดับดับตรงนี้นะดับไหมดับ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 ใช่ไหมคะดับขั้นนี้แหละใช่ไหมคนที่ไม่ดับคือใครคนเดียวเหรอพนักงานคนเดียวที่เวจะไม่ดับใช่ไหมคะนายอนาคตนอกนั้นดับหมดเลยนะคะเราก็ก็ถามว่าเวจะไม่ดับขึ้นไหมแต่ดับก็มีไม่ดับก็มีไม่ดับก็คือพระอรหันต์สรุปก็คือตรงเนี้ยที่เหลือแดงๆเนี้ยเป็นดับหมดเลยใช่ไหมคะดับอ่านภาษารวมบาลีนะตายในปัญจาตายในอาสารตายในอรูปได้บาลีจักได้สังกาชุดนึงใช่ไหมก็ได้สังจะสเพสังจวันตานังชุดนึงอาอูอารูปังอุปปชันตานังชุดนึงใช่ไหมคะส่วนสองบทก็ปะนี้กับอานี้รวมเป็นนี้ปรินิพันตานังนะคะสังอูเราก็ได้บาลีแล้วสังจะเราก็ได้บาลีชุดนึงใช่ไหมสเพสังจวันตานังอาอูอารูปังอุปปชันตานังเพสังแล้วก็รูปะขันโธรูปะสติโนยาเตสังเวทนาขันโธนาทิวรูปิสติแล้วก็ปรินิพานตานังใช่ไหมคะปรินิพานตานังเตสังรูปะขันโธจารูปะสติเวทนาขันโธจานาทิวรูปิสติทีนี้นักศาตายเนี่ยกี่ภูมิคะตายในปัญจาตรงนี้จะต้องได้แค่ปัญจา25ไม่มีอากนิษฐาภูมิเพราะว่าถ้าพระอรหันต์เนี่ยเป็นอากนิษฐาภูมิเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเหลือแค่25อันนี้อีก26รวมนี้4เป็น30เวลาตายตรงนี้ตาย30ภูมิเว้นใครนะคะตามอากนิษฐาภูมิแต่ละแปลก็เมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายใน30ภูมิใช่ไหมคะและบุคคลที่กำลังเกิดในอรูปภูมินี่กำลังปรินิพพานทั้งจตุกัจจปรินิพพานตานังเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังปรินิพพานในจตุโกกาลภูมิจตุโกกาลภูมินะคะสังจักองค์ธรรมสังจักก็คือภูมิ4ขวน3นะคะไม่มีพระอรหันต์แบ่งพระอรหันต์ไปแล้วปกติตายเนี่ย44แต่เหลือพระเว้นพระอรหันต์ออกแล้วนะคะพระอรหันต์ก็เหลือไม่ภูมิ4ขวน3ที่กำลังตายใน30ภูมิเว้นอกนิถาภูมิที่เรียกว่าภาคขณะสมาธิของจิตติ79เตสิก35กามสรูปชีวิตะนุรกัตตะที่ดับครั้งสุดท้ายเกิดในอรูปอาอูใช่ไหมคะก็คือติเหตุกับบุคคล1บุคคล2บุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมาธิของอรูปปฏิสนธิจิต4เตสิก30แล้วก็พระอรหันต์ปรินิพพานในจตุปัจจะเราก็รวมเลยนะคะปรินิพพานตามาองค์ธรรมก็พระอรหันต์บุคคล1ซึ่งกำลังปรินิพพานในจตุโกกาลภูมิเรียกว่าการตั้งฐานสมาธิของติเหตุกับอุปิติสามหรือได้สิบสามห้ากรรมวัชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายนะคะอาจารย์คะความยากค่ะอธิบายตรงว่าทำไมต้องเว้นอากนิษฐาภูมิเอาไว้อากนิษฐาภูมิเพราะว่าอย่างตายในปัญจ26เนี่ยถ้าอากนิษฐาภูมิจะต้องเป็นพระอรหันต์จะไม่เกิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในปัญจ26เนี่ยจะเหลือแค่25เว้นอากนิษฐาภูมิเพราะว่าอากนิษฐ์เนี่ยคนที่ไปอยู่ในอากนิษฐาภูมิจะต้องปรินิพพานอย่างเดียวเป็นจะต้องเป็นพระอรหันต์จะต้องอยู่ในภูมิที่เป็นพระอรหันต์นะคะส่วน4 3เนี่ยเขาจะเกิดได้อีกแต่พระอรหันต์จะยังไม่เกิดแล้วคนที่ไปอากนิษฐ์เนี่ยคนที่เป็นอากนิษฐาภูมิเกิดในอากนิษฐาภูมิตอนตายจะต้องปรินิพพานอย่างเดียวต้องเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ไม่เกิดแล้วนะคะเพราะคนที่จะเกิดอีกหรือจะดับอีกเนี่ยแค่ปัญจที่จะดับอีกหรือจะเกิดอีกที่ห้าแต่ถ้าเป็นอากนิษฐ์ท่านไม่เกิดแล้วต้องเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวใครที่อยู่ที่นั่นนี่ต้องเป็นพระอรหันต์เลยไม่เกิดแล้วชาติสุดท้ายของท่านเลยนะคะเป็นปัจฉิมาเป็นปริยุทธตาอาจารย์ทำไม 4.3 ที่ไม่ต้องเขียนเพราะเป็นนี้เหรอไม่ต้องเว้นเพราะว่าอย่างสมมติเราใช้ 4.3 เนี่ยก็คือรู้เลยว่าโสดาสกทาคาอนาคาเพราะว่าบุตรชน4ขนเศษค่ะบุคคล3คำว่าเศษค่ะ3เนี่ยเป็นภูมิไปแล้วว่าต้องไม่มีต้องไม่มีพระอรหันต์อยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยไม่ต้องบอกว่าเว้นพระอรหันต์เพราะว่าคำว่าภูมิ4ขน3เนี่ยก็คือขนเศษค่ะบุคคล3ก็คือเศษไม่ใช่พระไม่มีพระอรหันต์ไม่มีพระอรหันต์ค่ะพระ3คือไม่ใช่พระอรหันต์นะคะเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ต้องบอกเว้นใช่ไหมคะแต่ที่ฉี่ที่บอกว่าถ้าเป็น1 4 3เว้นฉี่เนี่ยถ้า4 3เว้นฉี่ต้องบอกว่าเว้นที่
่บอกว่าเว้นฉีดเนี่ยเพราะว่าอย่าง1-3ที่ไม่ฉีดก็มีถูกไหมอย่างเช่นถ้าเป็น1-3เนี่ยที่ไม่ฉีดไม่เป็นปัจฉิมวิกรามบุคคลก็มีหมายถึงว่าท่านยังไม่เป็นปัจฉิมในชาตินี้ก็มียังเกิดอีกก็มีเพราะว่า4-3เนี่ยยังเกิดอีกก็ได้ถูกไหมยังไม่ต้องเป็นปัจฉิมก็ได้แต่1-3ที่เป็นฉีดก็ยังมีได้ก็มีเนี่ยมีได้มีสามารถเป็นฉีดก็ได้สามารถไม่เป็นฉีดก็ได้ยังผล3ยังนะวิสาขาเนี่ยเป็นฉีดไหมเป็นฉีดไหมยังไม่เป็นแต่ท่านเป็นโสดาแล้วอยู่ในนี้แล้วถูกไหมคะฉีดที่ยังเกิดอีกนี่เป็นฉีดของเราใช่ไหมอ่ะฉีดอ้อได้เป็นฉีดอ้อได้ฉีดอ้อมได้แต่ในส่วนของบุคลามันไม่มีอ้อมตรงอะไรนะคะมันจะเป็นบุคโลกาสารมันจะมีโดยตรงโดยอ้อมนะคะแต่บุคลาจะไม่มีนะอันนี้ฝากลองนะคะประวัติวาระอุปาทานิโรธาวาระปัจจุบันนาปฏิสนธิเกิดอนาคตไม่มีปฏิสนธิเกิด
ดต่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไม่เกิดจักดับไหมมีอะไรจะดับไม่มีอะไรดับไม่มีอะไรจะดับเพราะไม่มีอะไรจะเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ดับใช่ไหมคะถามว่าเวจักไม่ดับคือพระฐานที่กำลังผลิในจตุปัญจักรสังสยะสักถามว่าไงคะลูกก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมคนที่กำลังปรินิพพานเนี่ยลูกไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมคะใช่ก็ลูกไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่สิคะพระตาลูกไม่เกิดก็ใช่ก็อามาทีนี้องค์ธรรมก็พระฐานปรินิจตุปัญจักก็พระฐานปรินิจตุปัญจักก็เป็นอะไรปัญหานะคะเป็นปัญหา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 ญาสาวาทนาเวทนาขันโทนานิรุชิสติตาสารูปขันโทรูปัสสติติหรือว่าเวทนาขันจะไม่ดับแก่บุคคลใดรูปขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่แสดงองค์ธรรมและการจำแนกโกฏฐาสัตว์ในปฏิโลมปุจฉาญาสาวาปนาเวทนาขันโทนานิรุชิสติเป็นสันนิฐานทั้งหมดตาสารูปขันโทรูปชติเป็นสังขยาบทองค์ธรรมของสันนิฐานทั้งหมดได้แก่พระอรหันตบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในจตุโอกาลภูมิปัญจโอกาลภูมิที่เรียกว่าของติเหตุกาจุติจิต13เจตสิก35กรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยาบทนั้นกันฉะนั้นคำถามบทนี้เป็นอัจฉาปัญหาถามว่าหรือว่าเวทนาขันจะไม่ดับแก่บุคคลใดรูปขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมพระองค์จึงทรงแก้โดยปฏิวัจนวิสัชนาว่าอามันตาซึ่งเป็นคำวิสัชนารับรององค์ธรรมของสันนิษฐานทั้งหมดเพราะว่าพระอรหันตบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในจตุโอกาลภูมิปัญจโอกาลภูมิที่เรียกว่าธรรมทัศนสมาคีของติเหตุกาจุติจิต13เจตสิก35กรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันนิษฐานบทเหล่านั้นรูปขันธ์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดด้วยต่อไปเวเป็นมูลาสัญญาเป็นมูลีเวทนาขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดสัญญาขันธ์ก็จะไม่ดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเวไม่ใช่กำลังเกิดปัจจนิกการหนึ่งตั้งนะคะเวไม่ใช่กำลังเกิดก็26หนึ่งสี่ใช่ไหมคะไม่เกิดแก่บุคคลทั้งหมดที่กำลังตายใช่ไหมนักศึกษาจำได้เนาะเวไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลทั้งหมดที่กำลังตายแล้วเวไม่เกิดในไหนคะในภูมิเวก็คืออาสารหนึ่งตรงนี้เวไม่เกิดทีนี้แบ่งพระอรหันต์สี่ปกติตายอันนี้สี่แบ่งพระอรหันต์ออกก็เหลือสี่สามนะคะนี่ก็เป็นอะไรนี้นะคะป่านี้ตรงนี้ไม่มีพระอรหันต์ก็คือไม่ต้องแบ่งตรงนี้ปกติ1อะไรคะ3ปกติ1 4ใช่ไหมคะ3แบ่งพระอรหันต์ออกก็เหลือ1 1 3นะคะก็เป็นอานิพระอรหันต์1ได้แล้วตั้งสันนิษฐานบทเพียงแต่แบ่งพระอรหันต์เท่านั้นนะคะในถ้าเป็นการ5และ3แบ่งถ้าเป็นมันจะมีนิโรธะกับอุนิเนี่ยนะคะกดคืออุปาทะกับอุนิเนี่ยต้องแบ่งพระอรหันต์ที่จะถูกปัญจากนะคะถามว่าสังสยาถามว่าอะไรคะถามว่าสัญญาขันธ์ก็จะไม่ดับใช่หรือไม่ถามมาดูนะองค์ธรรมจะดับก็มีจะไม่ดับก็มีใครที่จะไม่ดับคะพระอรหันต์คนที่จับไม่ดับก็คือเนี่ยค่ะพระอรหันต์นั้นนี้เนี่ยป่านนี้อ่านนี้เนี่ยจับไม่ดับถูกไหมคะเพราะท่านไม่เกิดแล้วถกวงเนี่ยค่ะเวก็ไม่ใช่กำลังเกิดสัญญาขันก็จับไม่ดับถูกไหมตรงนี้กำลังตายเนี่ยกำลังปรินิพพานเวก็ไม่ใช่กำลังเกิดสัญญาขันก็จับไม่ดับส่วนที่เหลือก็เป็นกลุ่มบุคคลที่สัญญาขันจับดับหมดเลยนะคะสี่
สามนี่ก็จะดับถูกไหมคะเพราะว่าจะเกิดอีกเมื่อเกิดก็ต้องดับถูกไหมอย่างสี่เกิดอีกไม่รู้จะกี่ชาติเลยเนาะอย่างสามนี่ก็อย่างน้อยก็เจ็ดชาติแล้วก็อาสาตอนนี้สัญญาขันจะดับไหมคะอนาคตดับดับชาติหน้าถูกไหมสัญญาขันจะดับชาติหน้าเพราะเป็นบุคคลนี่มองมาถึงชาติหน้าด้วยก็ตายปุ๊บลงกรรมสุคติภูมิเจ็ดจะดับดับชาติหน้านะทั้งเกิดแล้วก็ตายเนี่ยนะคะจะดับชาติหน้าอันนี้ก็ย้าอะไรคะย้าย้าจากเดี๋ยวเรารวมนี่แล้วก็อะไรคะตรงนี้ก็1 3ใช่มั้ย1 3ก็จะดับเมื่อไหร่นะเนี่ยจะดับสัญญาจะดับชาติไหนชาติหน้าปัจจุบันกำลังดับถูกมั้ยค่ะจะดับชาติหน้าก็ตายแล้วก็เกิดอีกถ้า3เนี่ยต้องเกิดในอรูปีใช่มั้ยคะอย่าง1เนี่ยอาจจะลงกามก็ได้หรือเกิดในอสัญญีก็ได้เวก็จะอรูปเวก็จะดับได้นี่พอเห็น31ภูมิตรงนี้30หรือ31นะ30นะคะเพราะว่าแบ่งพระอรหันต์คือถ้าไม่มีพระอรหันต์เนี่ยนักศึกษาจะเหลือแค่ปัญจ25ถ้าไม่มีพระอรหันต์นะคะนักศึกษาต้องดูว่าสังกัดตัวนี้แสดงว่าจะต้องได้30ภูมิไม่มีอากาลิกนะก็แบ่งพระอรหันต์ออกแล้วอันนี้ปัญจาอาสารอรูปเนี่ยเราได้บาลีชุดนึงเลยนะคะก็คือ3อะไรคะ3สังกัดสังกัดการลืมสังจาแล้วก็ตรงนี้อีกชุดนึงนะยะอูนะคะอันนี้สังจาพยะแล้วก็ยะอูสังจายะอูอันนี้บทเดียวใช่ไหมคะทีนี้สองบทรวมได้ปานี้กับอันนี้รวมเป็นอะไรคะนี้ปานี้ปานี้อันนี้อันนี้รวมเป็นนี้ปรินิพพานตานาอันนี้ตัวย่อมันก็ช่วยได้เยอะนะคะนักศึกษาทำให้เราจำได้ก็ตัวย่อสังจาบาลีว่าอะไรคะสาวอะไรคะสังเกตสังจวัตตานังสังเกตสัจจังอุปาปัญตานังเวสังอนิยะอะไรนะอสัญญะอายุสัญญาสัจจังส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 ังปริภาณตานังเตสังเวทนาขันโตจักขุปัสสติสัญญาขันโตจักนานิรุชิสติเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายใน30ภูมิเป็นอคติถาภูมิและบุคคลที่กำลังเกิดในอสัญญัสสตภูมิเวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดแต่บุคคลเหล่านั้นกำลังปฏิภาณในจตุโอการภูมิปัญจโอการภูมิเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดสัญญาขันก็จะไม่ดับอ่ะองค์ธรรมสังจาเลยนะคะองค์ธรรมของสันนิฐานระบบได้แก่สิทธิชน4คนเสกาบุคคล3ซึ่งกำลังองค์ธรรมของสัตยาบทได้แก่องค์ธรรม
ามหมวดหลังเท่านั้นทีนี้พอมาปฏิโลมก็หรือว่าสัญญาขันจับไม่ดับแก่บุคคลใดเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมสัญญาขันจับไม่ดับแก่พระอรหันต์ที่กำลังปรินิพพานนะครับสัญญาจับไม่ดับอนาคตพระอรหันต์เนี่ยอนาคตสัญญาขันจับไม่ดับได้แก่พระอรหันต์ปรินิพพานใช่ไหมคะนั่นเป็นปัจจัยสัญญาถามว่าเวก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมตรงนี้เวไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ไหมคะเวไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมกำลังปรินิพพานเนี่ยเวก็ไม่ใช่กำลังเกิดด้วยก็วิสัชนาว่าอานัตตาใช่ใช่ไหมคะคำถามก็คือพระหลานปรินิพพานหมู่ปัจจักอันนี้ก็นักศาสตร์จำแนกโทษฐานศาสตร์ด้วยนะคะประชาปัญหาปฏิวัตินาวุปฏิโมกขาสายาสาวาปนาสัญญาขันโทนาริยุชิสติตาสาเวทนาขันโทนุปัชสีติหรือว่าสัญญาขันจะไม่ดับแก่บุคคลใดเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในภูมิธรรมและการจำแนกโกฏฐาสัตว์ในปฏิโลมกุจฉายัสสาวาปนาสัญญาขันโทนะนิรุชิสติเป็นสันนิฐานบทตัสสะเวทนาขันโทนุปัชสติเป็นสังสยาบทองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่พระอรหันต์บุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าทางข้าขนาดสมาธิของปีเอลูกาจุติจิตสิบสามเจตสิกสามสิบห้าปรมาจารุที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสัมผัสบทเหมือนกันฉะนั้นคำถามบทนี้เป็นปัจฉาปัญหาถามว่าหรือว่าสัญญาขันจะไม่ดับแก่บุคคลใดเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมพระองค์จึงทรงแก้โดยปฏิวัชนาวิสัชนาว่าอามันตาซึ่งเป็นคำวิสัชนารับรององค์ธรรมของสันนิฐานบทเพราะว่าพระอรหันตบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าทางขณะสมาธิของปีเหตุการจุติจิตสามเจตสิกสามสิบห้าธรรมะชรุปที่ดับครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันนิพพานบทเหล่านั้นมีนิพพานก็ไม่ใช่กำลังเกิดด้วยถ้าปัจฉานี่แม่นเลยนะคะนี้ก็จะเป็นสรุปนะคะสรุปที่เราตั้งแต่การพิจารณาจนถึงเนี่ยค่ะสรุปวัตถิกาวาระอุปาทานิโรธะวาระปัจจุบันนานาคตวาระอนุสงค์พระวาระรูปเป็นมูลาเวทนีก็รูปกำลังอนุโลมกุจฉารูปประสานกำลังเกิดแก่บุคคลใดเวก็จะดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมรูปกำลังเกิดเราก็ตั้งการเป็นอยู่ในการธรรมดาแล้วรูปกำลังเกิดที่หกกันหนึ่งกำลังเกิดถามว่าสังเกตถามว่าเวก็จะดับใช่ไหมวิสัชนาว่าอามันตาใช่อันนี้จะดับในชาตินี้อันนี้จะดับในชาติหน้าจะดับว่าจะเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมคะเวจะดับในชาติหน้าก็อามันตาพอปฏิโลมเวจะดับแก่ทุกคนเว้นพระอรหันต์เวจะดับแก่บุคคลใดเวจะดับทุกคนที่กำลังเกิดกำลังตายในปัญจกำลังเกิดตายในอสังเกิดตายในอรูปเนี่ยอนาคตเวจะดับหมดเว้นพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์ท่านอยากไม่อยากนะคะไม่อยากก็ต้องไม่เกิดด้วยจริงค่ะก็เว้นพระอรหันต์ออกนะคะที่ตอนคิดอย่างนี้เราก็เขียนเพราะว่าการมีแต่เวลาลงองค์ธรรมเราไม่ต้องเขียนว่าเว้นพระอรหันต์ลบตอนลงนะคะทีนี้ถามว่าเวจะดับรูปก็กำลังเกิดใช่ไหมเราตั้งเวจะดับไปแล้วว่าทุกคนเวจะดับหมดเลยเราถามว่าสังเกตถามว่าลูกก็กำลังเกิดใช่ไหมลูกกำลังเกิดตรงไหนบ้างลูกกำลังเกิดตรงนี้ปากอู่กับยะอู่ใช่ไหมคะถ้าลูกกำลังเกิดเนี่ยตรงปากอู่กับยะอู่ที่เหลือเป็นลูกไม่ใช่กำลังเกิดนะคะไม่ได้เขียนว่าที่เหลือมันจะเป็นไม่ใช่กำลังเกิดไม่เกิดแก่บุคคลทั้งหมดที่กำลังตายใช่ไหมคะตายในปัญจอาสานะลูกได้บาลีชุดหนึ่งนะคะสังจะสัพเพสังจะวันตานังและลูกไม่เกิดในภูมิที่ไม่มีลูกก็อ่ะรูปังรูปะจันตานังลูกไม่เกิดลูกไม่เกิดแก่คนทั้งหมดที่กำลังตายได้สามจ่าลูกไม่เกิดในภูมิที่ไม่มีลูกก็อ่ะอูนะคะเราก็ได้แล้วก็สองบทก็ปากอูกับยาอูนะอันนี้บทเดียวสามจ่าอ่ะอูสองบทปากอูยาอูทีนี้มาดูนามเบเป็นมูลาสังเป็นมูลีเบกำลังเกิดในไหนเขาเบกำลังเกิดกัน
หนึ่งในกำลังเกิดในภูมิที่มีเวทนา26กับ4เป็นภูมิที่มีเวทนาแล้วก็ต้องกำลังด้วยใช่ไหมคะกำลังเกิดกำลังเกิดในปัญจกับกำลังเกิดในอรูปภูมิ4เวทนาขันธ์กำลังเกิดถามว่าคนกำลังเกิดอยู่เนี้ยอนาคตสัญญาขันธ์จะดับไหมดับใช่ไหมคะสัญญาขันธ์จะดับใช่ไหมใช่อามาตาดับตอนไหนคะเนี่ยชาตินี้ชาตินี้ใช่ไหมคะชาตินี้แหละตอนนี้กำลังเกิดใช่ไหมอนาคตสัญญาขันธ์จะดับชาตินี้ต่อตาจะดับนะคะก็ใช่จะดับเพราะว่าคนเกิดต้องดับไหมดับดับคนเกิดเนี่ยจักดับนะคะจักดับจักดับอนาคตใช่ไหมอย่างเงี้ยตอนนี้ท่านกำลังปฏิสนธิใช่ไหมคะปฏิสนธิในจตุใช่ไหมคะจตุปัญจตอนนี้กำลังปฏิสนธิในจตุปัญจเนี่ยอย่างถ้าในปัญจก็ขันธ์ห้าเกิดเวลาดับอนาคตสัญญาขันธ์จะดับไหมอนาคตดับใช่ไหมไม่มีใครที่จะไม่ดับเอามีคนเดียวที่พระฐานะคือที่มาคนเดียวที่จะไม่ดับนะคะตรงตรงนี้จะดับพอปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันธ์จะดับนักศึกษาเห็นว่าถ้าเป็นนามจากดับเนี่ยตั้งเกิดตายในปัญจอสังขารูปหมดเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะสัญญาขันธ์จากดับเป็นนามที่มาเกิดตายในปัญจอสังขารูปแล้วก็เป็นพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์จากไม่ดับนะคะจากไม่ดับแต่ก็กำหนดว่าถ้าคนที่จากดับเนี่ยสัญญาขันธ์จากดับทุกคนเลยเว้นพระอรหันต์แล้วเราก็ต้องเขียนของเราความเข้าใจของเราไว้ว่าคนที่สัญญาขันธ์จากดับในส่วนของการสามเงินจากทุกคนเว้นพระอรหันต์ทั้งกำลังเกิดก็กำลังตายตั้งไปแล้วนะคะว่าสัญญาขันธ์จักรทุกคนเกิดตามในปัญจอสังขารูปแล้วก็ถามว่าเวก็กำลังเกิดใช่ไหมคนทั้งหมดเนี่ยเวกำลังเกิดใช่ไหมเวกำลังเกิดก็มีเวไม่เกิดก็มีถ้าเวกำลังเกิดก็ตรงไหนคะปากูกับอาอูตรงนี้ใช่ไหมคะเวกำลังเกิดเนี่ยเวทนาขันธ์กำลังเกิดพอที่เหลือมันก็เป็นเวนะคะไม่ใช่กำลังเกิดนี่มันก็เป็นเบเป็นปฏิเสธก็เบไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลทั้งหมดที่กำลังเนี่ยค่ะตายในปัญจาตายในอสัญตายในอรูปแล้วก็ได้ชุดหนึ่งว่าสังจาใช่ไหมคะแล้วก็เกิดในอสัญยะอูสาทันไหมคะเขียนไปเลยมันจะแล้วก็สองโกฏปาอูกาอูรวมเป็นตูปาอูตัวโบการังปัญจโบการังปปัชกานังอันนี้คือเรียนไว้ในอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะอาทิตย์ที่แล้วเรียนแล้วเราก็สรุปอันนี้เราจะสรุปที่เราเรียนตรงเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยปัจจุบันนี้อนุโลมภาษาก็สังเกตว่าถ้าอนุโลมเนี้ยถ้ารูปนามรูปนามใช่ไหมคะอนุโลมก็เป็นอมตะปฏิโลมก็เป็นโดยตรงนะคะพอเวสันก็อนุโลมก็เป็นเวอะไรคะอามาตาปฏิโลมก็เป็นโดยตรงอันนี้สังจาอาอูอันนั้นสังจายาอูอันนี้ปาอูยาอูอันนี้ปาอูยาอูอันนี้ดูปาอูนะคะอนุโลมมันจะเป็นอามาตาแต่มาดูปัจจนิกบ้างปัจจนิกเวลาอามาตามาดูนะคะปัจจนิกอามาตาจะอยู่ที่ปฏิโลมนะถ้านักศึกษาตั้งคู่ของนักศึกษาไว้นะคะนะคะนั้นสรุปอนุโลมมันในตอนนี้จะสรุปปัจจนิกนะคะปัจจนิกมันก็จะอารูปเป็นมูลาเวเป็นมูลีอนุโลมปุจฉาอนุโลมปุจฉามันก็เป็นรูปไม่ใช่คำรูปไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมคะนี่เราก็ต้องย่อๆเลยนะคะเวก็ดับจากไม่ดับเวจากไม่ดับนะคะเพราะว่าจากไม่ดับเวจากไม่ดับอ่านนะคะรูปไม่ใช่กำลังเกิดตั้งไหมคะรูปไม่ใช่กำลังเกิดตั้งเท่าไหร่คะทั้งหมดตายทั้งหมดตายทั้งหมดตายทั้งหมดรูปไม่ใช่กำลังเกิดนักศึกษาต้องการหนึ่งแม่นๆนะคะการหนึ่งแม่นๆก็ที่โพ1 4รูปไม่เกิดแก่บุคคลทั้งหมดที่กำลังตายตายตายแต่รูปไม่เกิดในภูมิที่ไม่มีใช่ไหมคะทีนี้ก็ต้องแบ่งนะคะนักศึกษาต้องกำหนดไปเลยแบ่งนิโรธะอูนี้เนี่ยแบ่งพระหันอันนี้ก็เหลือ4อะไรคะ4 3อันนี้ก็เป็นอะไรคะปาป่านี้ก็คือพระอรหันต์ถูกไหมคะแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องแบ่งก็1 3เหมือนท่านธรรมดาอันนี้แบ่งเฉพาะแบ่งใช่มั้ยอันนี้1 1 3ใช่มั้ยปกติตายเนี่ย1 4 1 4แบ่งพระอรหันต์ออกก็เหลือ1 3อันนี้ก็เป็นอ่านี้ได้มั้ยอรหันต์1
คะเวทนาขันจับไม่ดับใช่ไหมใครที่เวจับไม่ดับนี้ใช่ไหมคะพระฐานที่กำลังบริสุทธิ์ในจตุปัญญาเนี่ยจับไม่ดับถูกไหมคะเนี่ยเวจับไม่ดับก็คือนี้ถูกไหมคะนี้เนี่ยจับไม่ดับอนาคตพระฐานเนี่ยอนาคตจับไม่ดับแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นอนาคตจับอะไรหมดเลยจับดับหมดเลยจับดับอานาสาลองคิดเล่นๆดูนะคะสี่สามนี่ตรงนี้จะดับเมื่อไหร่นะเวจะดับเมื่อไหร่ดับตายแล้วเกิดแล้วก็จะดับค่ะตอนนี้กำลังดับอนาคตจะดับอันนี้จะดับเมื่อไหร่คะสามเวจะดับเมื่อไหร่ชาหน้าเลยตายเกิดเลยไหมเนี่ยเกิดเลยนะคะเกิดในกามสุขติวิเศษเลยสิ้นอายุไขแล้วนะ500มหากัปหมดแล้วตอนนี้สิ้นอายุแล้ว500มหากัปเกิดเลยนะคะกามสุปฏิภูมิ7แล้วก็เวจักดับอ่ะคนนี้เวจักดับเมื่อไหร่นะคะเวจักดับเมื่อไหร่คนเนี้ยชาบีชาบีใช่ไหมคะเวจักดับชาบีแล้วก็ต้องตายชาบีอันนี้ดับเมื่อไหร่คะกำลังดับกำลังใช่ไหมแล้วก็เกิดแล้วก็ดับใช่ไหมเกิดแล้วก็ดับอยู่นี่แหละนะคะจนกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ก็ไม่เกิดไม่ดับแล้วอันนี้ตายในปัญจาตายในอาสานตายในอรูปรวมได้บาลีชุดหนึ่งนะคะสามจ่าได้สามจ่าชุดหนึ่งนะคะสามจ่าแล้วก็อารูปอารูปอาอูใช่ไหมอาอูเนี่ยนะคะอาอูสามจ่าอาอูสองบทนะคะป่านนี้กับอันนี้รวมกันไหมนี่กับอันนี้รวมเป็นนี้นะคะภาษาเริ่มดูเป็นนะคะดูเป็นก็จะสอนไปแล้วใช่ไหมปฏิโลมมันก็จะเป็นเบจักไม่ดับได้เลยนะต้องอยู่ในต้องจำได้เลยนะคนที่เบจักไม่ดับจำนี้ค่ะได้ไม่ถูกปากใช่ไหมเบจักไม่ดับจำเลยนะคะเบจักไม่ดับใครนะคะพระฐานนี้กำลังปรินิพพานใช่ไหมคะลูกก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมเวจักไม่ดับก็คือพระฐานปรินิพพานในจตุปัญจานี้ในจตุปัญจใช่ไหมคะเราตั้งภูมิมหาคนนะคะว่าพระฐานท่านปรินิพพานในไหนบ้างจริงๆถ้าปรินิพพานจริงๆได้แค่22นะคะแต่บุคคลท่านยังไม่เน้นภูมิก็เลยยังไม่เป็นไรค่ะก็ให้เรารู้นี้ของเราป่านนี้ใช่ไหมคะคือพระอรหันต์เดินถามว่าเวจักไม่ดับลูกก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมลูกไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมใช่เพราะไม่ใช่กำลังเกิดแก่คนที่ตายเนี่ยลูกก็ไม่เกิดใช่ก็เป็นศาสนาว่าอะไรนะคะกามันตาแปลว่าใช่อันนี้ดูจริงๆถ้านักศึกษาเรียนแค่2รอบนี่นักศึกษาแจ๋วเลยนะเนี่ยแต่มันได้เรียนรอบเดียวนะหมายถึงว่าได้ทวนอีกก็จะดีขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็ดีไปเรื่อยๆออกจากห้องไอซียูแล้วแหละต่อไปนานๆนะอันนี้อามตะอยู่ปฏิโลมนะถ้าอะนุโลมะในอามตะอยู่ที่อนุโลมบูชาเนาะก็ปัจจุบันอนุโลมมันอามตะไปอยู่ที่ปฏิโลมนะคะมาดูแต่ไม่ต้องจำอย่างนั้นก็ได้เนาะคิดเอาแล้วกันคิดเอาดีกว่าแบบนี้ไม่ไหวจำไม่ไว้เวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดเวไม่ใช่กำลังเกิดแล้วก็สันก็จับไม่ดับใช่ไหมจับไม่ดับจับไม่ดับเวไม่ใช่กำลังเกิดเกิดตั้งเท่าไหร่คะผู้ตาย31ภูมิใช่ไหม26 1 4ไม่เกิดแก่คนทั้งหมดที่กำลังตายมาครึ่งปีแล้วเนี่ยไม่เกิดแก่คนที่ตายมาครึ่งปีเวรไม่เกิดแก่บุคคลทั้งหมดที่กำลังตายไม่เกิดในวิถีแล้วก็ทำงานเขาแบ่งนี่ก็สี่สามนี่ก็เป็นป่านี่อันนี้ก็1 3ก็เป็นนี้ได้แล้วถามว่าสัญญาขันธ์ก็จับไม่ดับใช่ไหมไม่เหมือนกันไม่ดับก็มีดับก็มีใครที่จับไม่ดับนี่พระหลานใช่ไหมคะมีอยู่คนเดียวเนี่ยรู้เป็นนี้พระหลานคน
จำอยู่เนี่ยนะตาจำได้แล้วนะจำได้ก็เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่แล้วพอจำได้ก็เปลี่ยนเรื่องใหม่แล้วใช่ไหมที่เหลือก็เป็นสัญญาขันจากอะไรคะจากดาบเพราะว่าจากไม่ดาบเราหาได้แล้วนี่คะถูกไหมจากไม่ดาบที่เหลือมันก็จะเป็นจากดาบจากดาบหมดเลยสี่สามดาบเมื่อไหร่นะสี่สามดาบหนึ่งดาบเมื่อไหร่นะชาดาหนึ่งสามนี่ชาดาหน้าสาบช่องเลยนะจริงเขาไม่ถามเรื่องดาบชาติไหนแต่เราด้วยความเข้าใจเราก็ปฏิบัติเมื่อไหร่ไม่ถามแบบใครอันนี้จะดำเมื่อไรนะเนี่ยน่าถามจังยากถึงยากอย่าถามนะอย่าถามตายในปัญจาตายในอาสาตายในอารูปได้แล้วสามจาใช่ไหมคะเกิดในอาสาญาสามจาแล้วก็เกิดในใช่ไหมญาอูญาอูใช่ไหมคะเนี่ยสามจาแล้วก็ตรงนี้ญาอูสองบทมาอีกนี้ก็เป็นนี้กับมานี้ก็เป็นนี้ได้แล้วใช่ไหมคะเสร็จละเพราะปฏิโลมก็ง่ายแล้วถ้าสัญญาขันจำไม่ดับก็ง่ายเลยเนาะถ้าสักถามนี้นักศึกษาตอบได้แบบนี้ถ้านักศึกษาเห็นปัญหาว่าสัญญาขันจำไม่ดับนี่ตอบได้เลยนะไม่ได้คนไม่ดับนี่สิเดี๋ยวรู้มาตอบถ้าถามวันนี้ตอบได้เนาะถามวันนี้ตอบได้ก็เหมือนตัวเองมันนามเหมือนกันไหมแต่จะไม่ดับไม่ดับแต่บุคคลใดก็ไม่ใช่คนใดเราเดียวแต่บุคคลนั้นแค่ไหนใช่ไหมฉันจะไม่ดับใครนี่นาราที่6 4 26 กับ4ซึ่งกำลังปฏิทินมาอันนี้ก็อาหารหนึ่งอันนี้ก็อาหารหนึ่งแล้วก็ถามว่าเวก็ไม่ใช่กำลังเกิดตรงนี้ใช่ไหมใช่เวไม่ใช่กำลังเกิดก็มีสัจจนาว่าอาอันนี้ก็เป็นจบนะคะนี่พี่ตังจบแล้วในส่วนของการห้าบุคลาวะจบบุคลาต่อไปเป็นบุคโลบุคโลการสารก็ไม่ยากทีนี้นักศึกษาบุคโลเนี่ยนักศึกษาต้องจำการ3โลให้ได้ด้วยเนาะ3โลนักศึกษาจำโครงสร้างได้ไหมคะเป็นอันนี้ดู3โลนะ3บุคโลบุคโลจะสามมันจะมีสี่ตรงอ้างสามใช่ไหมคะนี่คือเอาสามโลก่อนนะคะก่อนที่จะไปห้าโลสามโลสามโลก่อนละกันไหมใหม่ถ้าได้สามโลห้าโลก็ไม่ยากสี่ตรงสี่อ้อมสามโลเอาโครงสร้างรวมๆก็ยี่กลุ่มมันจะมีเกิดกี่กลุ่มนะสามกลุ่มเกิดมันจะมีขณะเกิดในปัญจมีคนสามกลุ่มก็จะมีฉี่แล้วก็อะไรคะฉี่อ้อสามฉี่ตรงฉี่อ้อมแล้วก็สามกูถ้าฉี่อ้อมจากอนาคตจากไม่เกิดใช่ไหมถ้าสามจากเกิดจะเกิดตายก่อนละกันไม่ใช่รักษาตายนะคนนี้ตายตายตายสามอ้อมนี้อ้อมนี้อโคงก่อนละกันอาสารก็เหลือแค่อ้อมฉี่ตรงไม่มีนะมีฉี่ใครจะไปปรินิพพานในนี้ไม่ได้ถูกไหมคะเป็นฉี่ในนี้ไม่ได้แล้วลูกมีฉี่ได้ไหมคะมีได้ฉี่ตรงฉี่อ้อมซ้ำมีได้ฉี่ตรงก็คือปรินิพพานในอรูปในชาตินี้เลยอ้อมก็คือยังหรอก็จะปรินิพพานในอรูปนี่แหละแต่ก็ยังไม่ใช่ชาตินี้แล้วก็สามก็จะมีสามอ้อมศาสตร์ดูนะคะคนที่เกิดฉีกอ้อมเนี่ยเราตีไปเลยว่าเป็นคนที่รูปนามจากอะไรคะไม่เกิดนะฉีตรงชาตินี้เกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอ้อมนี่ตรงนี้อ้อมเป็นคนที่จากอะไรคะนี่ก็หนึ่งสามใช่ไหมจะเป็นคนที่รูปก็จากไม่เกิดนามก็จากไม่เกิดแต่ถ้าเกิดซ้ำเนี่ยค่ะซ้ำในปัญจเป็นไงคะเกิดลูกเกิดนามเกิดถูกไหมทั้งลูกทั้งนามอนาคตนักศึกษาต้องควรการสามนิดนึงนะคะการสามเนี่ยขณะเกิดมีคนสามกลุ่มฉีอ้อมสามถ้าฉีอ้อมเนี่ยคนนี้อนาคตลูกก็จะไม่เกิดนามก็จะไม่เกิดชาติสุดท้ายส่วนสามหมายถึงเกิดในปัจ
งได้ถ้าเกิดในปัญจเนี่ยปัญจมีขันห้าถูกไหมรูปก็จะเกิดน้ำก็จะเกิดใช่ไหมคะนี่ก็อ้อมเนี่ยไม่เกิดใช่ไหมรูปก็ไม่เกิดน้ำก็ไม่เกิดอันนั้นสามก็ซ้ำในอสังมีอะไรเกิดได้บ้างเกิดซ้ำในอสังรูปอันนี้เจอบุคโลกาศาสตร์เนี่ยจะเน้นภูมิเป็นใหญ่นะเน้นภูมิอย่างเดียวเน้นภูมิเป็นใหญ่อะค่ะถ้าซ้ำในอสังเนี่ยรูปเกิดอย่างเดียวใช่ไหมน้ำเกิดไหมไม่เกิดรูปจะเกิดแต่น้ำจะไม่เกิดน้ำจะไม่เกิดในอสังเพราะภูมินี้มีแต่รูปไม่เหมือนบุคละนะบุคละอสังก็จะพูดได้ว่าเบจะเกิดได้จะดับได้แต่เพราะว่าตามไปถึงชั้นห้าถ้าบุคคลที่ตามไปถึงชั้นห้านะบุคโลไม่ต้องตามนะสารบุคโลไม่ต้องตามไปชั้นห้าเอาแค่ชั้นเนี้ยว่าภูมินี้เขามีขันนะอย่างปัญจเนี่ยมีถ้าชุดซ้ำนี่ทั้งรูปทั้งนามเกิดได้ถ้าซ้ำในอาสันเนี่ยมีแต่รูปเกิดนามไม่เกิดถ้าอ้อมอ้อมก็คือไม่เกิดทั้งรูปทั้งนามใช่ไหมถ้าอ้อมก็คือไม่เกิดทั้งรูปทั้งนามแล้วไม่เกิดรูปก็ไม่เกิดนามก็ไม่เกิดเพราะว่าหมายถึงไม่เกิดในภูมินี้อีกนะคะถ้าซ้ำไม่เกิดอีกทั้งรูปทั้งนามถ้าฉีดอ้อมนี่เป็นไงคะเหมือนกันไหมไม่เกิดถ้านักศึกษาเป็นฉีดเนี่ยฉีดอ้อมเนี่ยนักศึกษาตีไปเลยทั้งรูปทั้งนามจะไม่เกิดไม่เกิดนี่ก็เหมือนกันไม่เกิดนะคะรูปนามไม่เกิดถ้าซ้ำในอรูปนะคะซ้ำในอรูปอะไรจะเกิดนามเกิดถูกไหมคะนามเกิดรูปไม่เกิดนามจะเกิดรูปไม่เกิดในภูมินี้ไม่รู้ไม่มีอันนี้คือควรองค์ธรรมสามดิ้นเลยนะคะบุคโลมันหมายถึงภูมิทั้งคนแล้วก็ภูมิมองมาถึงจะมาเน้นภูมิจริงๆก็คนด้วยแหละนะคะหมายถึงแต่เน้นว่าภูมิเนี่ยมีขันอะไรได้บ้างนะทีนี้เราลองมาดูเป็นการองค์ธรรมเลยนะคะองค์ธรรมที่เป็นการอะไรแล้วการห้าบุคโลกาสวาระนะคะบุคโลกาสารเราก็จะใช้1กับอะไรคะ1กับ3ใช้องค์ธรรมของการ1แล้วก็การ3 1ก็รูปกำลังเกิดนักศึกษาจำได้ไหมรูปกำลังเกิดเวก็ใช่เวแต่ทีนี้เราเอาการ1ก่อนนะคะอันนี้นักศึกษาดูนะองค์ธรรมนะอันนี้ได้เลยนะคะองค์ธรรมการ5ก็คือ1กับอะไรนะคะ1กับ3ที่เป็นอะไรคะบุคโลกาสารใช่ไหมคะบุคโลกาสารวาระบุคโลกาสารวาระเฉพาะอุปาทวาระก่อนละกันนะคะเราเรียนทีละอย่างอุปาทวาระนี่เราดูสดๆเลยนะแบบนักช่วยกันคิดไปเลยค่ะคิดองค์ธรรมกันเลยลูกกำลังเกิดนักศึกษาที่ไหนคะลูกกำลังเกิดที่61ลูกประขันกำลังเกิดเดี๋ยวเราใช้นะคะลูกประขันกำลังเกิดก็คือ26 1กับ1ใช่มั้ยคะลูกกำลังเกิดเนี่ยได้แล้วลูกกำลังเกิดทีนี้ต้องแบ่งเราจะได้ช้าๆไม่ต้องเร็วมากใช่มั้ยลูกกำลังเกิด26กับ1ทีนี้26เนี่ยต้องแบ่งให้เหมือนกันการ3นะคะแบ่งคนออกมาให้ได้3กลุ่มถูกๆไม่ยากไม่ยากเมื่อ3ไม่ยาก3กลุ่มก็คือฉีอะไรคะฉีอ้อมฉีอ้อม3ใช่มั้ยคะอันนี้ก็อ้อม3ก็เท่านี้แบ่งที่การ1ใช่มั้ยคะก็ได้แล้วค่ะรูปกำลังเกิดอันนี้องค์ธรรมเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็1 3อันนี้ก็4 3อันนี้ก็1 3อย่างเงี้ยนะคะรูปกำลังเกิดอันนี้เดี๋ยวซ้ำ1 3ไป4 3อันต้อง4 3ซ้ำ1 3 4 3บอกไม่ได้นะคะ4 3เออหลอกไม่ได้เลยอ่ะต้อง4 3ถึงแม้หลอกไม่ได้เลยนะนิยมไปดูองค์ธรรมมีใช่ไหมคะในเอกสารมีใช่ไหมคะถ้ามีก็ดีค่ะแต่หมายถึงว่าถ้าเราได้ฟังอธิบายเพิ่มมันก็จะชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะ